ช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการกับไฟล์นะคะในรูปแบบต่างๆรวมถึงการสร้างเอฟเฟกต์การนำอ็อบเจกต์มาใช้งานนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์จะขอพูดถึงเรื่องของการปรับตั้งค่า Master Slide นะคะ Master Slide คืออะไร Master Slide ก็คือเป็นสไลด์หรือชิ้นงานตัวต้นฉบับนะคะที่สามารถทำให้เราเลือกแก้ไขและเมื่อเราเอาไปใช้งานเนี่ยตัว Master เนี่ยก็จะเป็นตัวต้นแบบนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปแก้รูปแบบหรือว่าสไลด์แต่ละหน้านะคะในการแก้ไข Master Slide เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราได้ทำงานในลักษณะเดียวกันให้ตลอดทั้งโปรเจกต์หรือชิ้นงานนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเราสามารถเข้าไปแก้ไขจากเมนูด้านบนที่เป็นเมนเมนูนะคะก็คือเมนู Theme นะคะแล้วเลือก Master Slide นะคะหรือเราสามารถเมื่อเราคลิกที่สไลด์อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้จากแท็บ Panel Properties นะคะก็คือแท็บมีเมนูที่ชื่อว่า Master Slide View นะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ในส่วนของการแก้ไขตัว Master Slide นะคะข้อความหรือรูปแบบต่างๆเนี่ยเป็นเทมเพลตที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะคะซึ่งเราสามารถปรับหรือว่าใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เป็นชื่อเรื่องหรือว่า title นะคะหรือว่าหน้ากระดาษเปล่าหน้าคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆนะคะหน้าคอนเทนต์หรือเนื้อหาในรูปแบบต่างๆนะคะรวมถึงการเพิ่มเมนูการเพิ่มแคปชั่นต่างๆก่อนที่เราจะมาแก้ไขหน้าสไลด์ได้เนี่ยเราต้องมีการออกแบบนะคะจากการวิเคราะห์ตัวบทเรียนวิเคราะห์ตัวเนื้อหานะคะรวมถึงการเขียนโฟลว์ชาร์ตของตัวโปรแกรมนะคะหรือตัวบทเรียนหรือตัวสื่อรวมถึงการมาเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดหรือสคริปต์นะคะเราถึงจะมาสามารถมาปรับแต่งให้เป็นสไลด์หรือมาสเตอร์สไลด์ได้นะคะเพื่อความสะดวกในการทำงานนะคะในการปรับตั้งค่าตัวมาสเตอร์สไลด์แต่ละหน้านะคะเราสามารถทำอะไรได้บ้างหนึ่งเลยก็คือการปรับชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อตามลักษณะการทำงานอย่างเช่นในที่นี้ตัวโปรแกรมตั้งมาก็คือเป็นtitle หรือชื่อเรื่องนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นหน้าโฮมหรือเปลี่ยนเป็นเมนูอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานอันนี้เป็นชื่อของสไลด์นะคะเพื่อสะดวกต่อการเลือกใช้ในส่วนถัดมาการปรับในเรื่องของ background ของตัวโปรเจกต์นะคะก็คือเราสามารถเพิ่มรูปภาพแบ็กกราวด์นะคะซึ่งในตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีมาให้แค่ไม่กี่รูปนะคะเราสามารถ import จากตัวเครื่องหรือ directory ที่เราเก็บไฟล์ภาพไว้ก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถ custom ตัวแบ็กกราวด์ซึ่งหมายถึงตัวสีนะคะตัวสีของแบ็กกราวด์นะคะว่าเราจะใช้ในสีรูปแบบสีใดนะคะเราอาจจะใช้ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดก็ได้หรือในแต่ละสไลด์แต่ละหน้าเนี่ยเราสามารถปรับให้มีลักษณะแตกต่างกันออกไปก็ได้นะคะแต่ก็อยากจะให้ผู้ใช้นะคะคำนึงถึงความสอดคล้องของงานในแต่ละชิ้นด้วยนะคะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าอาจารย์ปรับตั้งค่านะคะเปลี่ยนปรับเป็น master slide มันจะปรากฏอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอาจารย์เพิ่มข้อความเข้ามาเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการ exit master slide ก็คือปิดตัวการปรับตั้งค่า master slide นะคะก็จะกลับมาสู่หน้าจอปกติในการทำงานนะคะโอเคเมื่อเราย้อนกลับมาสู่หน้าสไลด์ปกตินะคะเราจะมาดูไอตัว master slide ที่เราสร้างขึ้นที่เราแก้ไขไปเล็กน้อยเมื่อกี้นะคะว่าเราจะแก้ไขยังไงนะคะเบื้องต้นอาจารย์มีสไลด์ขึ้นมาใหม่นะคะเป็น blank slide ก็ได้ slide content slide ก็ได้นะคะแล้วเรามาเลือกที่แท็บ property นะคะว่าเราต้องการแสดงเป็นสไลด์ในรูปแบบไหนนะคะอันนี้คือเป็นสไลด์ที่มาจากตัว master นะคะถ้าเราอาจารย์เลือกคลิกสไลด์ที่เป็น title นะคะก็จะขึ้นเป็น master slide
ที่เป็นข้อความที่เราเขียนมาสักครู่นะคะเราแก้ไขออกไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับตั้งค่า master slide นะคะก็อยากจะให้ผู้เรียนนะคะไปลองปรับแต่งให้มันเข้ากับรูปแบบของตัวเองนะคะอันนี้เป็นการปรับตั้งค่า master slide นอกเหนือจากการปรับตั้งค่า master slide แล้วเนี่ยการ new slide ขึ้นมาใหม่เนี่ยเรายังสามารถ new slide ในรูปแบบต่างๆได้นะคะอย่างเช่น question slide ก็คือเป็นรูปแบบของสไลด์ที่เป็นคำถามนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในช่วงถัดไปนะคะก็คือในช่วงของการสร้างแบบสอบถามแบบทดสอบนะคะโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate นะคะส่วนต่อมาเป็น knowledge check slide นะคะก็คือในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นคล้ายๆกับแบบทดสอบเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะซอฟต์แวร์ซิมูเลชันก็จะเป็นในเรื่องของการแคปเจอร์หน้าจอนะคะโดยใช้ตัวโปรแกรมในการเรคคอร์ดรวมทั้งเรคคอร์ดเสียงผ่านไมโครโฟนด้วยนะคะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูว่าทำงานยังไงนะคะตัวโปรแกรมนะคะก็จะทำการเรคคอร์ดตัวหน้าจอนะคะโดยเราสามารถปรับขนาดของตัวโปรแกรมได้นะคะรวมถึงการเลือกหน้าต่างของตัวโปรแกรมที่เราต้องการเรคคอร์ดนะคะตั้งค่าโปรแกรมต่างๆซึ่งในส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าได้จากตัว preference ที่อาจารย์ผ่านไปตั้งแต่ช่วงแรกนะคะหรือมาตั้งที่นี่ก็ได้นะคะการเลือก อุปกรณ์นะคะต่างๆรวมถึงการตั้งค่านะคะย้อนกลับไปตั้งค่าที่ค่า preference นะคะเมื่อเราต้องการบันทึกตัวหน้าจอนะคะตัวหน้าจอสกรีนไซส์ที่ทำการแคปเจอร์ตอนนี้ก็คือเป็น 1024x600 นะคะขนาดหน้าจอเราสามารถกลับไปตั้งค่าได้นะคะเมื่อเราพร้อมแล้วเราสามารถกดปุ่มเรคคอร์ดนะคะตัวโปรแกรมก็จะทำการเรคคอร์ดหน้าจอขณะที่เราทำงานหรือใช้งานอยู่นะคะรวมถึงบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนจากตัวอุปกรณ์หรือตัวเครื่องนะคะที่มีไมโครโฟนนะคะเดี๋ยวเราออกโอเคค่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่ตัวโปรแกรมนะคะในการเพิ่มสไลด์อีกส่วนหนึ่งก็คือวิดีโอเดโมนะคะก็คือเป็นลักษณะเดียวกันก็คือการทำงานในรูปแบบของการบันทึกนะคะหน้าจอเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการทำงานของตัววิดีโอเดโมก็คือสามารถนำเอาวิดีโอเนี่ยไปใช้งานต่อได้เช่นเดียวกันนะคะในการใช้ช็อตคัทหรือว่าการทำงานควบคุมเกี่ยวกับวิดีโอนะคะเราสามารถเข้าไปดูปุ่มหรือคีย์ลัดได้จากตัว preference นะคะที่เราตั้งค่าหรือว่ามีให้เริ่มใช้งานตั้งแต่ต้นนะคะสุดท้ายก็คือ powerpoint slide นะคะก็คือเป็นการนำเอา powerpoint ไฟล์จาก powerpoint นะคะมาสู่ตัวโปรแกรม captivate นะคะในส่วนของการจัดการสไลด์เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะคะในส่วนของการนำเอาอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในช่วงต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ